You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentโอเคเรากลับมาที่ภาพกลยุทธ์ก่อนนะครับซึ่ง เดี๋ยวให้ทางทีมเชิญเฟรมเข้ามานะครับแต่ว่าระหว่างนี้ผมพูดถึงในฝั่งของตัวภาคเงินเฟ้อนะครับในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาคร่าวๆไปก่อนนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับซึ่ง3วันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับโดยที่ผมให้ความสำคัญสำหรับเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกามากเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเงินเฟ้อพีคตรงไหนเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสที่ทำให้บอนด์ยีลด์เนี่ยนะครับกับหุ้นเนี่ยเจอจุดพีคแล้วก็เจอจุดบอททอมนะครับในช่วงเวลาพร้อมๆกันนะครับซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันในไตรมาส3แต่เรายังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นสิงหาหรือเป็นกรกฎาคมหรือเป็นกันยานะครับแต่เราเชื่อว่าภาคเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสพีคในไตรมาส3สูงมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆที่เราพูดไปเนี่ยเสียงมันเริ่มค่อนข้างแตกนะผมแชร์ให้กับนักทุนดูนิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าในบูมเบิร์กเนี่ยนะครับเขามีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพีคในไตรมาส3ระดับบริเวณประมาณ 8.8-9% นะแต่ว่าถ้าเราอิงจากรอยเตอร์เนี่ยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วก็รอยเตอร์โพเนี่ยนะเขาบอกว่าก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพีคไปแล้วที่ประมาณ 8.6 กับ 8.7% ที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานตามเส้นสีแดงนะครับแล้วก็จะค่อยๆอ่อนตัวลงมานะครับจะค่อยๆอ่อนตัวลงมาในระดับ8 7 6นะครับตามเส้นสีแดงนะครับในขณะเดียวกันในฝั่งของตัว GDP นะครับ Real GDP นะครับ Reuters Poll ก็บอกนะครับว่ายังไม่น่าเห็น Technical Recessionนะครับหรือความกังวลว่าเอ๊ะ GDP เนี่ยนะครับที่มีความกังวลว่าไอ้ไตรมาส1ของทางสหรัฐอเมริกาที่มันติดลบเนี่ยแล้วไตรมาส2มันจะติดลบต่อไหมและ3 4จะติดลบต่อไหมรวมถึงปีหน้าจะติดลบต่อไหมเพื่อทำให้มันเป็น GDP มันเกิด technical recession เนี่ย Reuters ก็บอกว่ายังไม่ได้เกิดนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับกราฟสีเหลืองคือเป็นตัว real GDP เนี่ยนะครับยังบวกอยู่นะครับยังบวกอยู่นะครับแล้วก็เส้นสีม่วงก็คือ unemployment rate เนี่ยอาจจะขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปแตะแบบ 5-6% อย่างที่คนกังวลจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.7% อันนี้คือรอยเตอร์นะครับแต่ไอ้เส้นสีแดงเนี่ยบูมเบิร์กเห็นต่างนะบูมเบิร์กบอกว่าไตรมาส3อาจจะขึ้นต่อนะครับแต่เรามองว่าคืออย่างนี้กันผมมองว่าผมอยู่ระหว่าง2ค่ายเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ามันไม่น่าที่จะแบบทะลุแบบ 9% ไปไกลๆอ่ะนะเพราะล่าสุดเนี่ยเราเห็นน้ำมันดิบเริ่มลงมาแล้วนะครับซึ่งน้ำมันดิบที่ปุ๊บเพิ่มไปพอสมควรวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงอีกหนึ่งปัจจัยก็คือตัวอสังหานะครับว่าอสังหามันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรานับในแง่ของเชลเตอร์ไพรส์เนี่ยจริงๆคือมันมีอสังหามีหลายรูปแบบนะนะครับถ้าเรานับในแง่ของเชลอย่างนี้ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเฟดเขาไม่ได้ดูเรื่อง CPI นะเขาดู PCE แต่ว่าวันนี้ผมพูดภาพรวมให้เห็นภาพก่อนในเรื่องของตัวเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับว่าตัวเชลเตอร์ไพรส์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนทราบไหมครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเนี่ยคอนทริบิวต์หลักๆเลยเนี่ยนะครับมันมาเกือบ1ใน3ของทางเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยมันมาจากภาคอสังหานะนะครับไอตัวภาคบริการเนี่ยที่ผมเคยบอกคุณนะว่าเอ้ยเดี๋ยวเวลาอย่างเช่น financial wealth เนี่ยที่หายไปคริปโตหายไป 1.7 ทริลเลียนหุ้นหายไป20 ทริลเลียนเนี่ยในช่วง year to date ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกๆ1เหรียญของการหายไปของกำไรหรือว่า financial loss ของ wealth ที่หายไปจากตลาดคริปโตกับตลาดหุ้นเนี่ยมันจะส่งผลใหการจับจ่ายใช้สอยหรือว่า consumption เนี่ยมันหายไปประมาณ 2-3 เซนในช่วง12เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์ของกำลังซื้อที่คนขาดทุนจากหุ้นขาดทุนจากคริปโตอ่ะ12เดือนข้างหน้าภาคเซอร์วิสมันจะค่อยๆหายไปนะครับซึ่งภาคเซอร์วิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวคอกู๊ดนะครับแล้วก็รวมกับออโต้ไปด้วยเนี่ยมันจะอยู่บริเวณประมาณสัก 20% ซึ่งมันยังน้อยกว่าภาคอสังหาอีกนะซึ่งเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าโอเคผมยอมรับว่าการเศรษฐกิจชะลอตัวตลาดหุ้นปรับตัวลงมาเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อในฝั่งของดีมานด์เนี่ยมันจะค่อยๆชะลอแต่มันจะชะลอช้าแล้วก็สัดส่วนมันไม่ได้เยอะแต่ในฝั่งของตัวอสังหากับตัวน้ำมันเนี่ยอันนี้คอนทริบิวชั่นเยอะนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้นับเป็นคอ CPI นะแต่ว่าวันนี้ผมจะพูดให้ฟังเฉยๆว่าภาพรวมเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะตัวพลังงานที่ไม่ได้รวมนะครับแต่ว่าภาคอสังหาเนี่ยอันนี้เต็มๆ1ใน3นะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยอสังหาอย่างน้ำมันอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นได้ตามทุกเช้าเลยนะครับเพราะว่ามัน24ชั่วโมงแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ย WTI มันเป็นยังไงเฮ้ยราคาแก๊สโซลีนมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นอยู่แล้วว่าราคาน้ำมันมันเริ่มลงมา 10% แล้วเห็นไหมครับเนี่ยในช่วง3 4วันทำการที่ผ่านมาถึงเช้าวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับแต่อสังหาไม่มีใครรู้เป็นยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องอสังหาของทางสหรัฐอเมริกานะครับโดยในฝั่งของทางตัว
สกราฟที่เราจะโชว์เนี่ยนะครับคือตัว US Mortgage Application Index เนี่ยกราฟนี้จริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากในการกำหนดทิศทางอสังหาของทางสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าตัว US Mortgage Application เนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นหนึ่งใน leading indicator ที่ดีมากๆสำหรับเรื่องของตัวภาคอสังหาของทางสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าตัวคนที่เป็นมีศักยภาพในการซื้อเนี่ยหรือว่า potential buyer เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะ get ไอตัว approval mortgage อันเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการทำพอสามารถสำหรับทำกราฟนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นการล็อกเลทแล้วก็ซื้ออสังหานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัว purchase mortgage application ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมันเริ่มอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับมันเริ่มอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เราไปดูกันในฝั่งถัดมานะครับนั่นก็คือมาอัปเดตภาคอสังหากันนะครับก็ตอนนี้นะครับตัว mortgage rate เนี่ย30ปีเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นมาทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2008ความหมายคืออะไรถ้าใครจำได้ไอ้ตัว mortgage rate 30ปีเนี่ยนะครับมันเป็นตัวหนึ่งในตัวที่rate เนี้ยสูงขึ้นมันขึ้นมาประมาณเอางี้ US mortgage rate ตอนนี้ขึ้นมา 6% เนี่ยสูงสุดตั้งแต่ปี2008นี่คือตอนการก่อนเกิดวิกฤตอสังหาของทางอเมริกาถ้าใครจำได้นี่ขึ้นมาแล้วนะความหมายคือมันเริ่มส่งสัญญาณแบบฮีทมากๆแล้วต้นทุนมันเริ่มสูงขึ้นมาละนะครับซึ่งเวลา mortgage rate เวลามันสูงขึ้นมาขนาดนี้มันจะตามมาด้วยเรทอื่นๆแล้วก็การชะลอตัวกันของภาคอสังหาเพราะว่า mortgage rate มันสูงขึ้นมาถูกไหมต้นทุนคุณก็สูงขึ้นมาแล้วถูกไหมครับนะครับแล้วก็พออันนี้คือ mortgage rate 30ปีของอสังหานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไปกดดูยอด new construction ลดลงมา 14% แล้วนะแล้วก็ mortgage rate ที่มันขึ้นมา 6% สูงที่สุดตั้งแต่ปี2008อ่ะทำให้ mortgage demand อ่ะต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2001แล้วนะครับเห็นไหมนี่คือผมพยายามจะกดเมื่อกี้เป็น home application ในการขอวงเงินจากธนาคารแล้วก็กู้เงินแล้วก็ล็อกเรทถูกไหมครับเริ่มกดลงมาแล้วเวลาเรทที่มันปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้เราไม่นับ QT ที่ MBS Mortgage Backed Security ที่มันจะหายไปด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็น consequence สมมุติว่ามันจะมี treasury กับ MBS ถูกไหมอย่างเวลา QT เนี่ยคุณก็อาจซื้อทั้ง treasury และ MBS ทำให้เรทตัวนี้มันกดลงมาเวลาเรทมันกดลงมาบอนด์ยิลด์มันก็ลิงก์กดลงมาด้วยแล้วภาคอสังหาเรทมันก็กดลงมาเศรษฐกิจก็ฟื้นถูกไหมนี่คือการทำ QE ถูกไหมแล้วพอทำ QT อ่ะไอตัว treasury มันก็ถูกกดออกมันก็แรงซื้อก็หายไปแล้วแรงซื้อใน MBS ก็หายไปทำให้เรทของ mortgage backed security กับเรทของ treasury มันก็สูงขึ้นถูกไหมอันนี้มันก็จะเป็นการลิงก์ถึงมันไม่ได้ลิงก์โดยตรงแต่มันลิงก์อ้อมๆถูกไหมว่าอ่ะ QE ไม่มีแล้วเป็น QT แทนไอ้ลิงก์เงินที่มันอัดเงินบอนด์เข้าไปซื้อในฝั่งอสังหากับฝั่งบอนด์จะเยอะก็เงินก็หายไปพอเวลาดีมานด์บอนด์หายไปเนี่ยนะครับprice มันก็ลงยิวมันก็ขึ้นถูกไหมอ่ะอย่างเงี้ย mortgage rate มันก็ขึ้นมา mortgage rate มันขึ้นมาปุ๊บอ้าว mortgage demand มันก็หายไปถูกไหมนี่มันก็ลิงก์กันหมดเลยเนี่ย mortgage demand ก็ต่ำสุดตั้งแต่ปี2001New Construction ก็อยู่รายยอดหายไปอสังหาหายไป Mortgage New Construction การก่อสร้างบ้านใหม่ก็หายไป 14% นะครับล่าสุดเฉลี่ยเลยละกันพูดรวบๆนะครับก็เนี่ยผมนั่งไล่ดูราคาบ้านนะครับเอาเมย์2021ชนเมย์2022แล้วดู Year on Year เนี่ยนะครับไล่ไปในหลายรัฐหลายเมืองหลายมณฑลเลยแต่เอาเฉลี่ยลงมาเลยนะครับล่าสุดลบลงไปประมาณ 5.8% ละเนี่ยคือผมก็เลยจะบอกว่าเนี่ยราคาตัวอสังหาของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเริ่มชะลอแล้วเนี่ยนะที่เมื่อกี้ผมพูดไปทั้งหมดอ่ะ mortgage new construction ทุกอย่างมันเริ่มชะลอเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเฮ้ยผมเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของภาคอสังหาของในสหรัฐอเมริกาละเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถูกเนี่ยว่าถ้าอเมริกาเนี่ยทั้งภาคอสังหาเริ่มชะลอทั้งดีมานด์เริ่มชะลอแล้วก็น้ำมันเริ่มชะลอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ PPI ของจีนที่มันชะลอเวลา PPI ของจีนมันชะลอเนี่ยมันก็จะส่ง PPI export ของจีนออกมาหาเป็น CPI ของทางอเมริกาในอนาคตเพราะอเมริกามีการนำเข้าสินค้าจากจีนแต่พอจีนมันเริ่มผ่อนคลายของเริ่มออกได้มากขึ้นราคาเริ่มถูกขึ้นราคาถูกลงแล้วก็เรือเริ่มดีขึ้นราคาระวางเรือต่ำลงเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อของอเมริกาผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเริ่มพีคในไตรมาส3เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยคือหุ้นไตรมาส3เนี่ย bottom outเจอจุดพีคตรงไหนของเงินเฟ้อหุ้นจะบอททอมเอาตรงนั้นบวกลบไม่เกิน1เดือนซึ่งไอ้1ตรงนี้อยู่ในไตรมาส3แน่นอนนะครับเพราะภาคอสังหาเราวิเคราะห์ไปน้ำมันเราพยายามจะวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์เงินเฟ้อในฝั่งของตัวเทรดทาริฟถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมองภาพรวมประมาณนี้ก่อนนะครับว่าตัวอสังหาเนี่ยมันเริ่มชะลอละนะครับต่อกันอัปเดตต่อกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนเริ่มรายการเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยเมื่อเช้าเนี้ยอยู่ๆนะคะน้ำมันดิบเนี่ยปักหัวลงมาเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับข่าวก็ออกมาแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับล่าสุดนะครับไบเดนเนี่ยนะครับได้มีการกำลังจะมีการเตรียมการพูดคุยนะครับโดยเขาบอกว่าไบเดนเนี่ยในคืนวันนี้พุธพฤหัสเนี่ยจะมีการพูดคุยกับ
6-7ผู้บริหารหลักที่เป็นการผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในฝั่งของตัวเท็กซัสเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการพูดคุยนะครับอาจจะเนี่ยคุยกับ Exxon Mobil ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอันนี้ผมลิงก์3เรื่องแล้วกันก็คือเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการwave tag ให้นะครับเป็น temporary suspending 18.4 เซนต์ของแกลลอนของตัว federal tax ของแก๊สโซลีนนะครับแล้วก็อาจจะมีการขอความร่วมมือในการเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งล่าสุดก็ไปคุยกับเวเนคุยกับอิหร่านละนะครับเดี๋ยวจะมีการคุยกับซาอุแต่ว่าอันเนี้ยคือ2-3ได้คุยกับในประเทศก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยนะว่าอันเนี้ยพอเริ่มคุยปุ๊บคนก็เลยมีความกังวลว่าเฮ้ยดีมานด์มันชะลอซัพพลายเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าไบเดนคะแนนเสียงเขานิวโลเขาทำอะไรบ้างครับให้เยเลนนะครับให้แคทเธอรีนไปเร่งคุยกับจีนแล้วก็เอาภาษีออกนะครับเขาจะให้เงินเฟ้อลงแล้วก็เร่งผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นไปคุยกับเวเนไปคุยกับอิหร่านแล้วคุยกับ6-7โอเปอเรเตอร์หลักในการผลิตน้ำมันเชลล์ออยให้เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เอาเฟเดอรัลแท็กไปลดภาษีช่วยอีกนะครับเพราะฉะนั้นไปเร่งตอนนี้ทำทุกวิถีทางแล้วเพื่อกดเงินเฟ้อลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าเรามันประเด็นถูกถ้ามันมีการกดเงินเฟ้อลงมาตอนนี้น้ำมันดิบมันลงมาแล้วบอนด์ยิลด์มันลงนะหน้าหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าแล้วก็ยูทิลิตี้เนี่ยมันมีโอกาสกลับมาเพอร์ฟอร์มได้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าคุณจะหาหุ้นที่ว่าเวลาเงินเฟ้อมันพีคเนี่ยเวลาเงินเฟ้อพีคคุณจะเจออะไรคุณจะเจอบอนด์ยิลด์ที่มันพีคเช่นเดียวกันแล้วบอนด์ยิลด์มันลงแล้วณเวลาน้ำมันมันลงจากคือน้ำมันกับเงินเฟ้อรอบนี้มันจะคล้ายๆกันน้ำมันเงินเฟ้อบอนด์ยิลด์พร้อมๆกันแล้วถ้าคุณจะหาเซกเตอร์นึงที่น้ำมันพีคบอนด์ยิลด์พีคเงินเฟ้อพีคโรงไฟฟ้าเป็นเซกเตอร์เดียวที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากทั้ง3ประเด็นนี้ซึ่งจันทร์ขึ้นมาแล้วอังคารขึ้นมาแล้วพุธเราก็จะมาดูว่าแล้วมันมีตัวไหนของโรงไฟฟ้าแล้วก็ยูทิลิตี้ที่มันนอนอยู่ข้างล่างเลยหุ้นอยู่ข้างล่างเลยยังไม่ได้ขึ้นเลยตัวอื่นขึ้นไป 50% 5-10% หมดแล้วนะบีกริม GPC CKP กันกุลเนี่ยขึ้นหมดแล้ววันนี้เราจะมาดูอีก1ตัวก็คือตัว WHAUP หรือว่า War Up ซึ่งเป็นหนึ่งในยูทิลิตี้ที่ว่าเคยเสียผลประโยชน์แต่ว่าครึ่งปีหลังกำไรจะเติบโตแบบโดดเด่นเลยนะครับแล้วเติบโตโดดเด่นเร็วกว่าตัวอื่นๆของโรงไฟฟ้าแล้วยูทิลิตี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยตัวนี้เผลอๆคนยังไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะกลับมาเนี่ยนะครับวันนี้เราเลยชวนเฟรมเข้ามาคุยกันสวัสดีครับเฟรมสวัสดีครับพี่บอมโอเคอ่ะเชิญเลยครับสำหรับตัวว่าอธิบายสั้นๆให้กับนักลงทุนก่อนนะครับว่ามันทำอะไรแล้วในครึ่งปีหลังมันจะเด่นยังไงครับเชิญเลยครับได้ครับก็ตัววาร์ปนะครับธุรกิจหลักของเขาเนี่ยจริงๆมันเป็นธุรกิจน้ำนะครับเขาก็จะขายน้ำให้กับพวกในนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นพวกอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะครับพวกโรงไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะขายน้ำด้วยแล้วก็ในตัวของเขาเองก็มีลงทุนในพวกโรงไฟฟ้าด้วยนะครับมีทั้ง IPP SPP มีพวกโซลาร์รูฟท็อปอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจคร่าวๆของตัววาร์ปนะครับก็อย่างที่พี่บอมได้กล่าวไปนะครับก็ตัวนี้ก็ถ้าดูราคาหุ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างแลกกาดแต่ทั้งที่มันก็เป็นตัวดิเฟนซีฟเหมือนกับตัวอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยดูค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็จะมีปัจจัยหนุนอีกประมาณสัก 3-4 ข้อนะครับที่จะมาหนุนในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยให้กำไรมันเติบโตขึ้นจากไตรมาสที่1นะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือตัวเนี้ยมี SPP ในพอร์ตด้วยนะครับซึ่งตัว SPP เนี่ยmargin เนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่จะกว้างขึ้นดีขึ้นนะครับเนื่องจากราคาแก๊สเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับในขณะที่ค่า FT นะครับมันก็กำลังทยอยปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับมีต้นทุนถ่านหินนะครับที่ดูแล้วน่าจะลดลงด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อ Q1 เนี่ยมีทางอินโดเค้าไม่ส่งออกถ่านหินไปเดือนนึงนะครับทําให้ตอนนี้กลับมาส่งออกแล้วทําให้ต้นทุนถ่านหินซึ่งในพอร์ตของปาอัพก็มีลงที่เป็นถ่านหินด้วยเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนลดลงด้วยนะครับอันที่3นะครับตัวโรงเขาเกโก้วันนะครับตอนเมื่อไตรมาส1เนี่ยมีซ่อมนอกแผนไปปิดไป18วันนะครับก็คิดว่าต่อไปไม่น่าจะมีซ่อมอะไรละก็เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะมาเป็นบูสต์อีกตัวนึงนะครับแล้วก็อันที่4นะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่มันเด่นๆหน่อยนะครับก็คือธุรกิจน้ำของเขาก็น่าจะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในปีนี้นะครับเนื่องจากทางบริษัทเขาก็ไปหาลูกค้าหรืออะไรต่างๆทำสัญญากันเพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะครับที่เด่นๆเลยยกตัวอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นโรง IPP ของกัฟนะครับที่กัฟเขาก็ทยอย COD มาตั้งแต่ปีที่แล้วละมาปีนี้ก็จะ COD เพิ่มอีก2ยูนิตเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกค้าของตัววาร์ปด้วยนะครับก็จะทำให้ตัวยอดขายน้ำดิบของตัววาร์ปเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็ประเด็นหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับพี่บอม
ครับแล้วในฝั่งของตัว valuation target price แล้วก็ dividend yield ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้ก็บอกกันว่าครึ่งปีหลังเนี่ย earning มันจะฟื้นตัวจากทั้งเรื่องของcapacity จากกราฟเข้ามาเรื่องของตัวน้ำที่ generate ดีขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ SPP แล้วก็ฐานหินที่มันดีขึ้นทั้ง4ยูนิตเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเรานับไปในฝั่งของตัวอันกำไรเรารู้แล้วครึ่งปีหลังจะฟื้นเด่นครับเราดูปันผลบ้างปันผลเป็นยังไงครับแล้วก็ target upside ประมาณสัก 20% ที่มันได้ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็แบนของ PE เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็เอาเรื่อง target price ก่อนนะครับ target price ของเคสหลักทรัพย์กสิกรเราเนี่ยให้อยู่ที่ 4.6 บาทนะครับก็อัพไซด์ปัจจุบันราคาอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่แถวๆ 3.9 นะครับก็อัพไซด์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาดูที่ dividend yield นะครับเราคาดการ dividend yield ปี2022เนี่ยที่ 5.7% นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไปเทียบกับกลุ่มอื่นๆที่มันเน้นจ่าย dividend อย่างเดียวเนี่ยพวกหลีดอะไรมันอาจจะดูไม่สูงมากแต่ถ้าเรามันดูในกลุ่มที่เป็นโรงไฟฟ้าด้วยกันตัวนี้ถือว่าจ่ายดิวิเดนด์ที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่เราดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 3% 4% เท่านั้นแต่ตัวนี้จ่ายอยู่ที่ 5.7% นะครับก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจครับพี่บอมครับครับโอเคครับได้ครับวันนี้ขอบคุณทางเฟรมมากครับครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับก็ผมสรุปภาพรวมการลงทุนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับราคาหุ้นของตัวว้าอัพนะครับก็อย่างที่บอกถ้าดูจากกราฟจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าดูจากทั้งตัวแบรนด์เนี่ยนะครับก็อยู่แบบ PE อยู่แบบ 12-13 เท่านะครับแล้วก็ราคาจากอัพไซด์ที่เราทำไว้4.60 บาทเนี่ยก็เปิดอัพไซด์ประมาณเกือบ 20% นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นยูทิลิตี้นะครับที่มันไม่มีใครสนใจตัวนี้เลยนะแล้วก็จะได้ประโยชน์โดยตรงจะครึ่งปีหลังด้วยนะครับแล้วก็ capacity เข้า earning ฐานหินที่โดนผลกระทบ earning SCB ที่รับผลกระทบก็ฟื้นตัวแล้วนะครับ FT ได้ปรับอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะหาหุ้นที่ตอนนี้รู้สึกว่าหายูทิลิตี้ที่ยังเพราะว่าอย่าง CKB อย่างกันกุลน่ะขึ้นมาละนะครับวันนี้ตัวอื่นขึ้นมาหมดละนะครับวันนี้ก็มาดูตัววาอัพละกันนะครับก็ประมาณ4.60 บาทเป็น target price ของเรานะครับประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาพูดอีก1ประเด็นนะครับวันนี้พูดอสังหาไปแล้วพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของทาริฟนะครับว่าการลดภาษีการค้าถ้าเราตีเป็นตัวเงินเฟ้อเลยตีได้ด้วยนะถ้าสมมติอย่างเฟส2ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีกรอบนะว่าเฟส2รอบนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเอามาโชว์กันพรุ่งนี้ให้ดูแล้วถ้าลดตรงนี้ได้นะเงินเฟ้อจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเงินเฟ้อลงกี่เปอร์เซ็นต์บอนด์ยูจะเป็นเท่าไหร่แล้วบอนด์ยูลดลงเออร์นิ่งแกร์กระถางเป็นเท่าไหร่มันคำนวณออกมาได้หมดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับติดตามกันถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ก็สิ่งที่เราต้องระวังเลยนะครับคือนโยบาย policy risk แล้วก็คุณขอมานะไม่รู้หวยจะไปออกเซกเตอร์ไหนแต่ว่ามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ลงกันที่ครูพูดไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็พูดถึง asset allocation นะครับก็ครบถ้วนนะครับรายการประมาณนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้เวลา 8:45 วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ